ีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีและนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเวลา 9:17 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระราชทานรางวัลทุนวิจัยแกนนำและทุนนัสดาแชร์โปรเฟสเซอร์ประจำปี2556พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16และรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด Thailand Animation Contest 2013จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมประจำปี2557สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิโครงการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณสาธารณรัฐเยอรมนีโครงการส่งครูและนักศึกษาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกโครงการฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ปี2014เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และการเกษตรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานเอกชนและนัสดาอาทิการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะนวัตกรรมปลูกข้าวหอมมะลิ105 1ไร่1ตันบนพื้นดินเค็มการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นสารปรับปรุงดินจากนั้นทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม2และท่อกระเนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มเชื่อมโยงความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับจีนเกาหลีเยอรมันโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรสำนักงานและห้องปฏิบัติการและการใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมในการเขียนพระนามาภิไธยขนาดเล็กระดับ80นาโนเมตรนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจอาทิการใช้สารโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายธรรมชาติเคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อควบคุมและกำหนดระยะเวลาปล่อยธาตุอาหารตามที่พืชต้องการการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกและการทดสอบความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยีโดยใช้ปลาม้าลายเป็นต้นแบบการทดสอบการประชุมวิชาการประจำปีและนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีไปจนถึงวันที่3เมษายนนี้